ดูกรราริกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระผู้แบกภาระเครื่องถือมั่นภาระและเครื่องวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กลา่าวดูกรรารพิกษุทั้งหลาย ก็ภาระเป็นไนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นไนคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญา อุปาทานขันคือสังขารและอุปาทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าภาระก็ผู้แบกภาระเป็นไนพึงกล่าวว่าบุคคลบุคคลน,นี้นั้นคือ ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระก็เครื่องถือมั่นภาระเป็นฉไนตัณหานี้ใดนำให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตันหาวิภวตันหานี้เรียกว่าเครื่องถือมั่นภาระ ก็การวางภาระเป็นไนความที่ตันหานั่นแหละดับไปด้วยสำรอโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาไลนี้เรียกว่าการวางภาระ ขันห้าชื่อว่าภาระแลและผู้แบกภาระคือบุคคลเครื่องถือมั่นภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้ว ไม่ถือภาระอื่นถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหยิวดับรอบแล้วดังนี้